ัญหาหนึ่งครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำนะฮะตอนนี้เดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเลี้ยงกุ้งหลายจังหวัดตอนนี้เขาได้รับความเดือดร้อนนะเพราะว่าปลาหมอคางดำมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ถูกไหมฮะมันก็กินนะกุ้งก็กินฮะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้หลายจังหวัดก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับปล่อยกุ้งครับเลี้ยงกุ้งนี่บอกกุ้งจริงปลาโปจ้ะได้ปลานิ่มเป็นปลาขังดำเป้ปลาหม้อขังดำเป้ปลาโจรร้อยว่าโลกันโอ้โหเป็นเบื่อฮะคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ผู้ใช้ TikTok รายนี้ครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวเราะทั้งน้ำตาเลยฮะเพราะว่าจากที่เห็นคือเจ้าของฟาร์มกุ้งแต่ยืนถือกุ้งที่เลี้ยงเหลือในมือแค่3ตัวขณะที่บนพื้นที่ตักขึ้นมาได้จากบ่อกุ้งคือปลาหมอคางดำทั้งหมดนับร้อยๆตัวเลยครับเจ้าของคลิปโพสต์ระบุบอกว่าเริ่มแรกเป็นเกษตรกรพอจับขึ้นมากลายเป็นผู้ประสบภัยพร้อมกับบอกด้วยว่างานนี้เสียหายหลายบาทก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสุดๆคือตอนนี้คนที่เลี้ยงกุ้งบางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะฮะจากกรณีปลาหมอคางดำนี่คือตัวอยากดึงนะฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับไปต่อที่จังหวัดระยองมันจะทั่วประเทศเลยนะฮะเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยเทศบาลนครระยองครับร่วมกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตอนนี้ระดมกำลังเจ้าที่วางตะข่ายในลำคลองรอบสวนสีเมืองครับในเขตเทศบาลนครระยองเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำนะครับหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านพบว่าเห็นปลาชนิดนี้อาศัยอยู่นะครับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าที่พบปลาหมอคางดำจำนวนมากมีขนาดตั้งแต่3ถึง5นิ้วนะครับซึ่งเป็นที่สามารถวางไข่ได้ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ก็เลยมีการวางอวนดักจับปลาหมอคางดำตามแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆนะครับในเขตตัวเมืองระยองด้วยครับไปต่อกันที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมครับทางคุณวีรศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของเพจ Facebook ต้นคนหว่านแหครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนหาปลาให้ฉายาว่าเป็นมือปราบปลาหมอคางดำก็พาทีมข่าวของโมโนของเราเนี่ยฮะลงพื้นที่ลัดเลาะไปตามคลองบางไผ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อล่าปลาหมอคางดำนะครับปรากฏก็เจอฮะคุณผู้ชมฮะเจอปลาหมอคางดำ5ตัวขนาดประมาณ3นิ้วตอนนั้นส่วนใหญ่เป็นปลานิลปลากระดี่ปลาตะเพียนหลังจับเอามาได้ครับคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้เนี่ยเขาเลยมีการรณรงค์เรื่องนึงละจับกินดีกว่าไหมไหนๆเจอเยอะขนาดนี้เอาปลาหมอคางดำมาจับกินดีกว่าปรากฏฮะพี่วีรศักดิ์เองก็เลยนี่ฮะนอกจากหลังจากพานักข่าวเราไปจับปลาแล้วก็เลยเอาปลาหมอคางดำเนี่ยมาทำเมนูว่าอย่างเช่นเมนูนี้คุณผู้ชมเมนูฉู่ฉี่นะฮะปลาหมอคางดำฉู่ฉี่แล้วก็ปลาหมอคางดำต้มยำนะให้ทีมข่าวได้ลิ้มลองรสชาติทีมข่าวแล้วก็ชิมมาฮะคุณผู้ชมมาบอกว่ารสชาติดีเนื้อปลาเนี่ยไม่ต่างจากเนื้อของปลานิลแต่ว่ามันจะมีรสชาติที่จืดกว่าครับซึ่งพี่วิรศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกับปลานิลกินได้ชาวบ้านเนี่ยกินกันมานานแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าการปล่อยปลากระพงเนี่ยอาจจะช่วยได้ไม่มากนะเพราะตอนนี้มีข้อเสนอบอกว่าคืออาจจะต้องปล่อยปลาอีกชนิดหนึ่งเพื่อมากินปลาเนี่ยฮะปลาหมอคางดำเนี่ยแหละฮะเพื่อจะช่วยลดปริมาณเนี่ยนะฮะแต่วิธีหนึ่งก็คือช่วยกันจับปลาหมอคางดำมากินหรือกำจัดเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้สัตว์เศรษฐกิจอื่นก็จะตายด้วยนะฮะจริงๆเมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วก็มีการแถลงนะครับผู้ชมถึงมาตรการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำมี5มาตรการ12กิจกรรมฮะมีอะไรบ้าง1ควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่เน้นกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติ2ปล่อยปลาผู้ล่าอย่างปลากระพงขาว3นำปลาหมอคางดำที่กำจัดเนี่ยไปใช้ประโยชน์เช่นเน้นการจัดหาแหล่งกระจายแล้วก็รับซื้อแล้วก็แนวทางการจัดการใช้ประโยชน์4สำรวจแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่กระจายในพื้นที่เขตกันชนเน้นสร้างความพร้อมให้องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังในแหล่งน้ำที่ยังไม่พบการระบาดและสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมในการกำจัดนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนพร้อมกับจัดทำคู่มือในการรับมือนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้กรมประมงชี้แจงบอกว่ามีการกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้ว 623,370 กิโลกรัมด้วยนะครับผมแต่ถามว่าจะควบคุมการระบาดได้ไหม3ปีฮะรวมไปถึงมาตรการหนึ่งก็คือการรับซื้อด้วยอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทแต่ก็มีหลายคนตั้งคำถามบอกว่าถ้าใช้มาตรการรับซื้ออ่ะต้องใช้เงินงบประมาณขนาดไหนในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวติดตามนะว่าพี่น้องเกษตรกรตอนนี้เดือดร้อนมากเรื่องของปลาหมอคางดำด้วยนะครับ